สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการบันทิตามาเล่านะคะก็มีแพลนค่ะทุกคนว่าจะออกกำลังกายอย่างจริงจังจะพูดคำนี้ได้ไหมได้อยู่นะเพราะว่าปกติก็ทำงานบ้านอยู่แล้วนะคะมันก็เป็นการออกกำลังกายเล็กๆน้อยๆอยู่แล้วแต่ว่าช่วงล่างมานะคะทุกคนถ้าได้คนที่รู้จักเมย์นะคะต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่าเมย์เมื่อก่อนเมย์เป็นคนตัวเล็กนิดเดียวนะคะน้ำหนักประมาณ37-38อะไรอย่างนี้นะคะแต่พอช่วงกลางปีที่แล้วประมาณสักกลางๆปีนั่นแหละไม่รู้มันพุ่งขึ้นมาเป็น40กว่าได้ไงนะคะก็งงด้วยเหมือนกันน่าจะเป็นระบบเผาผลาญแล้วแหละไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่ณตอนนี้นะคะทุกคนก็เลยตอนนี้ก็คือเสื้อผ้าก็จะแบบหาใส่ยากนิดนึงนะคะแล้วก็คิดอยู่นะคะว่าเดี๋ยวจะซื้อลู่วิ่งเอามาวิ่งตรงนี้นะคะเอาแบบสะพานธรรมดานี่แหละนะคะไม่ใช่แบบไฟฟ้าเพราะว่าราคามันก็จะถูกลงมานิดนึงเราก็จะได้ออกกำลังกายอย่างเต็มที่นะคะไม่ใช่ไฟฟ้าไม่ดีไฟฟ้าก็ดีค่ะทุกคนสำหรับคนที่แบบว่างบทึ่งๆนิดนึงนะก็ดีอยู่แล้วสำหรับนี้คือใส่ผ่านนั่นแหละดีแล้วไม่ต้องไฟฟ้าหรอกนะคะเอาแค่พอประมาณให้มันลดช่วงแรกก็อาจจะแบบวิ่งซักเช้า10นาทีเย็น10นาทีก่อนวอร์มร่างกายให้มันรู้ว่าชินกับการออกกำลังกายก่อนนะคะแล้วก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆไปเรื่อยๆนะคะอยากจะเอาไปพ่อมันเดิมแหละนะแต่ไม่รู้ว่าจะแบบยังไงนะคะทุกคนสำหรับเมย์นะเป้าหมายก็คือว่าจะให้เหลือแค่ถ้าเป็นไปได้นะคะอยากให้เหลือแค่39หรือ40แค่นั้นนะคะไม่อยากอ้วนไปมากกว่านี้นะคะแต่ว่าเมย์ว่ามันวิ่งการวิ่งเนี่ยมันได้ทั้งมันลดทั้งตัวนะคะทุกคนไม่ใช่ลดเฉพาะพุงที่มีอยู่ตอนนี้อาจจะแบบลดต้นแขนต้นขานะคะไขมันที่มันพอกตับก็อาจจะแบบดีลดมาคือเราก็ไม่รู้นะว่ามันเป็นหรือเปล่าแบบไม่ถึงว่ามันมีไขมันไปพอกตับบ้างหรือเปล่านะคะเราก็สันนิษฐานเอาเองว่าอาจจะมีก็ได้นะคะและอย่างนึงก็คือเราได้ปอดได้เรื่องของปอดด้วยแหละถ้าเกิดเราออกกำลังกายบ่อยๆเนี่ยปอดเราก็จะดีขึ้นนะคะแล้วการร้องเพลงหรือการพูดก็จะแบบทำให้เราไม่เหนื่อยนะอันนี้ความคิดนะคะความคิดคิดไปไกลแล้ว นะคิดไปถึงขนาดนั้นแหละแต่ว่าก็มันก็เป็นผลดีกับเราแหละนะคะสุขภาพเราต้องมาก่อนนะในเมื่อเรารู้ว่าระบบเผาผลาญเราไม่ดีเนาะเริ่มแบบไม่ดีแหละตั้งแต่30ขึ้นมานี่แบบเริ่มแบบรู้ตัวเองเลยนะคะก็เราต้องหาวิธีการแบบช่วยอย่างอื่นนะก็ออกกำลังกายไปนะคะดีต่อสุขภาพด้วยแหละนะคะทุกคนก็วันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับฟังนะคะกับรายการนี้นะคะทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะใน YouTube และใน TikTok นะคะส่วนใน Facebook ก็แน่นอนนะคะมีให้ฟังกันแน่ๆเลยอีกช่องทางนึงนะคะไม่ใช่ที่2ช่องทางนะคะก็คือในสายด่วนข่าวสั้นความรู้144กับแอปพลิเคชัน Tab to Read นะคะทุกคนฟังได้หลายช่องทางมากเลยวันนี้ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ